ดีค่ะวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราเจออาจารย์โป้ด้วยวันนี้เรามานอกสถานที่นะคะมาดูอาจารย์อู๊ดอัมพวานะคะเขียนรูปกันวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศเขาใหญ่บ้านพี่ทวีศักดิ์สวัสดีค่ะอาจารย์อู๊ดสวัสดีครับกำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ยโอ้วันนี้ดีใจมาเยี่ยมเยียนวันนี้ผมจะเขียนรูปเปลี่ยนแนวนะครับเบื่อเขียนน้ำเขียนเรือมาเยอะเรามาเขียนรูปซอกตึกกันบ้างดีกว่าดูจังหวะแสงเงานะครับที่ตกดูแล้วมันเท่ดีโอเคกระดาษที่ผมใช้วันนี้นะเป็นอาเช่ผิวหยาบนะครับ300กรัมจาก HHC Entertainผู้การที่ผมใช้วันนี้เป็นลาฟาเอลแทบจะทั้งหมดเลยนะครับมีตั้งแต่กรมแบนมีผู้การจีนมาแจมทักอันสองอันนะครับเผื่อเป็นแท็กเจอร์บางอย่างส่วนสีส่วนใหญ่ผมจะใช้สีเซนเนลิเย่นะครับเพราะมันบางใสสดสวยงามเหมาะกับเทคนิคสีน้ำสีที่ผมใช้ก็มีหลักๆนะครับโคบอลบูเฮ้ยเยลโลโอ๊กโคบอลบูเซรีนบูอะไรลาเวนเดอร์แซฟกรีนเลดก็รวมๆหลักๆอยู่ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะครับวันนี้เป็นภาพตีบจุดเดียวนะฮะเป็นภาพด้านตั้งนะครับเป็นซอกตึกเล็กๆมีเปอร์สเปกทีฟวิ่งเข้าไปข้างในสังเกตนะฮะเป็นตีบจุดเดียวนะครับอยู่กลางภาพวิธีการของผมวันนี้ผมจะล่างภาพด้วยเยลโลโอ๊คนะครับคือจะไม่ได้ใช้ดินสอแล้วเพราะว่าการล่างภาพด้วยสีเยลโลโอ๊คเป็นสีแสงเวลาเราเขียนไปเนี่ยสีแสงก็จะหายไปเลยเส้นล่างก็จะหายไปกับบรรยากาศของแสงหรือว่าผิวของวัตถุซึ่งมีเยลโลโอ๊คมีโคบอลบูผสมอยู่ในนี้เยอะนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนของผมนะครับผมจะใช้ผู้การลาฟาเอลเบอร์12เสร็จปุ๊บผมก็จะผสมสีเยลโลโอ๊คใส่น้ำเยอะๆน้ำเยอะๆแต่น้ำน้อยคอแห้ง ใส่น้ำเยอะๆนะครับแล้วก็ลักษณะวิธีการลงแสงผมจะคุมแสงไปทั่วทั้งภาพเลยนะครับแสงวิ่งอยู่บนภาพเนี่ยทุกอนูเลยครับแต่ผมคุมแบบติดบ้างไม่ติดบ้างครับเพราะมันจะมีแสงที่สว่างฝ่าน้อยฝ่าเช่นแสงที่สว่างมากแล้วเข้าตาเราก็แทบจะเห็นเป็นสีขาวเลยนะครับผมจะเว้นไว้ผมจะคุมไว้นะครับทั้งภาพเลยฮะเนี่ยฮะมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับออกมาเป็นอย่างนี้มันก็จะมีอ่อนเข้มอ่อนกลางไอ้เข้มอ่อนอยู่2น้ำหนักเสร็จปุ๊บผมก็จะมาคุมบรรยากาศทั้งภาพเขียนเนี่ยมันจะมีอากาศวิ่งอยู่รอบตัวเราฉะนั้นผมจะแทนค่าของอากาศด้วยภาพนี้มีโคบอลบูเซเรนบูไอเนี่ยวอลเดียนอะไรนะลาเวนเดอร์ผสมอยู่พอเราคุมแสงเสร็จปุ๊บมันจะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับมันจะมีขาวเหลืองสลับกันไปขาวก็เปรียบเทียบคือโดนแสงมากโดนแสงน้อยอะไรพวกนี้นะฮะเสร็จปุ๊บผมก็จะคุมบรรยากาศทั้งภาพด้วยสีโคบอลบูบวกเซเรนบูบวกลาเวนเดอร์สามสีนี่นะครับดูนะผมผสมน้ำเยอะลักษณะสีฟ้านะครับเข้มลงมาหาอ่อนดูมันจะป้ายไปฟืบ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 ดูแต่ลมดิเจ้าดินะเราก็จะคุมบรรยากาศอากาศวิ่งอยู่ทั่วภาพเลยนะครับคุมไปทิ้งกระตกบนถนนก็มีนะครับมันก็รับอิทธิพลมาจากบนฟ้านี่นะครับมันจะรีเฟกต์ลงมาบนพื้นผิวถนนมันจะรีเฟกต์ลงมาบนผนังตึกมีสีฟ้าอมอยู่หมดเลยนะครับสีฟ้าสีของท้องฟ้าเจืออยู่ในสีของเยลโลโอ๊คสีแสงตรงนี้มี2สีนะ 2-3 สีรวมๆกันอยู่เราก็จะได้ออกมาเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นขั้นตอน
ที่ผมทำทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะเขียนหุ่นนิ่งแลนด์สเคปซิตี้สเคปผมจะคุมแบบนี้ลงมาก่อนนะครับผมจะได้3น้ำหนักอ่อนกลางเข้มอ่อนกลางเข้มระยะที่บางที่สุดช่วงนี้ผมจะรอมันหมาดนิดนึงช่วงจังหวะที่รอหมาดนะครับผมก็จะโอ้โหผมจะเริ่มใช้พวกการแบนนะครับเพราะว่าลักษณะตึกเนี่ยมันเป็นเหลี่ยมวิธีการผมจะนำเสนอพวกการไม่ใช่นำเสนอพวกการทุกครั้งที่ผมเขียนรูปนะครับผมจะใช้หน้าแปลงที่ตรงกับ subject ของงานเช่นตัวนี้มันเป็นตึกมันเหมาะที่จะเป็นแบนๆเพียนๆเป็นเหลี่ยมเป็นคมลักษณะการแบนจะช่วยให้การเขียนตึกได้ไวขึ้นขอดูหน้าผู้กันหน่อยค่ะประมาณนี้มีหลายหน้าครับอย่างนี้มีหลายขนาดนะครับผู้กันตัวนี้มีเล็กกลางใหญ่แล้วแต่ที่มันจะใช้กับเรื่องราวที่เราจะเขียนลงไปผมก็จะเริ่มจากวัตถุโดนแสงก่อนนะครับระยะหลังแบ็คกราวมีต้นไม้มีตึกมีสังกะสีมีความวุ่นวายลึกๆลับๆอยู่ข้างในนะครับก็สื่อเอาแบ็คกราวมีต้นไม้ผมก็จะเอาวัตถุดวงแสงก็คือเซฟกรีนผมแทนค่าต้นไม้ด้วยเซฟกรีนเพราะเซฟกรีนเป็นสีเขียวที่ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดผสมสีแสงนะครับเพราะวัตถุโดนแสงนี่วัตถุเขียวโดนแสงยิโลอกอยู่ไกลผสมอากาศ3สีนะครับมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้แล้วผมก็จะป้ายไปของที่อยู่ไกลไม่เห็นดีเทลนะครับแต่เห็นเป็นรูปฟอร์มว่าคืออะไรถ้าเราต้องการจะให้เป็นพุ่มไม้เราก็ทิ้งทีพวกกันเป็นฟอร์มของต้นไม้ไปซะแต่ไม่ต้องไปเก็บดีเทลเห็นเป็นบุ้งเป็นใบเพราะมันไกลจับมันก็จะเห็นเป็นฟอร์มกลมๆพุ่มๆสีวัตถุผสมแสงนะแต่แสงแต่อากาศอยู่ไกลอากาศเยอะเหมือนภูเขาใกล้ๆเราจะเห็นภูเขาเป็นสีฟ้าทำไมเราไม่เห็นภูเขาใกล้ๆเป็นสีเขียวเพราะอากาศแทรกตัวอยู่มากทำให้รู้สึกภูเขานี่มันไกลมากถ้าภูเขาที่มันใกล้ก็จะเห็นเป็นสีเขียวเยอะอันนี้อยู่ไกลนะอันนี้ไม่ใช่ภูเขานะครับต้นไม้ เรามาดูนะครับแบ็คกราวระยะไกลเนี่ยนะฮะมันมีเรื่องราวอยู่มากมายนะครับเป็นสีส้มสีเขียวสีฟ้าสีชมพูผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแต่ผมเห็นไกลๆว่ามันมีสีพวกนี้ผมจะจิ้มมันลงไปนะครับนี่ผมก็จะแตะมันลงไปนะฮะเพราะมันไกลเราไม่เห็นรูปฟอร์มมันหรอกแต่เห็นว่าอุ้ยก็จะเห็นสีเขียวสีอะไรก็ไม่รู้นะฮะซ่อนอยู่ในนี้มากมายมีทั้งสีฟ้าโอ้เสียงดังบ้านข้างๆก็ได้ยินอาจารย์ถือรูปไว้ข้างนู้นค่ะผมก็จะแตะมันลงไปนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องราวอยู่แล้วไกลเราไม่ต้องไปเน้นให้เป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่หรอกครับให้รู้สึกว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ในระยะหลังผมจะเว้นแสงเงาไว้ด้วยนะครับที่มันมีเงาแสงเงาแสงเงาแสงเงาไว้นะฮะอันนี้ผมได้วัตถุโดนแสงระยะหลังนะครับระยะหลังสุดนะฮะมีสีสันมากมายแอบซ่อนอยู่แต่รูปฟอร์มมันจะไม่ชัดเพราะถ้าชัดมันจะแข็งมันจะมาแข่งกับข้างหน้านะฮะเราปล่อยเบอร์ซ่อนไว้ในบรรยากาศนั้นนะครับทีนี้เราจะมาทำวัตถุโดนแสงระยะกลางเช่นผนังตึกผนังตึกพวกนี้นะฮะนี่วัตถุโดนแสงระยะกลางตึกนะครับตึกเนี่ยเวลาเขาทำเสร็จปุ๊บเขาจะเอาสีขาวทาส่วนใหญ่ตึกอันนี้เป็นสีขาวนะครับที่เห็นเหลืองเนี่ยคือมันเป็นสีของแสงกระทบอยู่ที่เราเห็นเป็นสีนี่มีเป็นอิฐเป็นน้ำตาลมีเป็นสนิมมีสีฟ้าสีเทานี่คือสีของท้องฟ้ามันลงมากระทบนะฮะเป็นรีเฟลคชั่นของบรรยากาศรอบข้างสีรอบข้างตกกระทบมาปกติอะ
ึกหลังนี้สีขาวเราปูแสงปูอากาศไปแล้วมันมีอยู่บ้างแล้วเราก็เพิ่มไปนะครับเพิ่มแสงเข้าไปอีกบวกปาดแสงลงไปนะครับปาดสีแสงลงไปบนตึกมีสีบรรยากาศมากมายสีของท้องฟ้าตกมากระทบนะครับมีสีของสนิมมีสีของปูนด้วยนะครับสีแสงป้ายแบบอิสระนะครับเพราะว่าปูนเนี่ยมันมีพื้นผิวเท็กเจอร์ที่ไม่เนียบหรอกครับก็จะมีสีของสนิมมีสีของตะไคร่นะครับที่มันเกาะอยู่ตามผนังปูนนะครับสีข้างเคียงสีฟ้าของผ้าใบกระป๋องผสมผสานกันอยู่มั่วไปหมดอยู่ในนี้นะครับมันเป็นเขาเรียกสีข้างเคียงนะฮะวัตถุอะไรที่อยู่ข้างกันอะไรสีข้างเคียงนั้นจะแทรกตัวอยู่นะครับอ้าวเราก็จะได้วัตถุหยดลงไปนะครับมันเป็นสนิมมันเป็นคราบไข่คราบตะไคร่ที่มันโดนละอองฝนแล้วมันจับติดสีพวกนี้มันเป็นสีของอิฐของอากาศแสงบรรยากาศอะไรที่มันรวมๆกันอยู่เนี่ยมันจะออกมาเป็นทุกสีเขียวน้ำตาลสีสนิมสีอากาศของท้องฟ้าสีของวัตถุที่อยู่ข้างเคียงกระป๋องสีน้ำตาลผ้าสีส้มตรงนี้มันเป็นส่วนที่เป็นเงาแต่มันมีแสงที่ซ่อนอยู่ในเงานะครับแต้มเข้าไปโอเคสวยงามเราจะพักไปสักครู่หนึ่งรอมันหมาดนะครับทีนี้เรามาดูฮะจังหวะที่มันยังหมาดอยู่เนี่ยมันจะมีคราบดูดด่างดวงของตึกเนี่ยเห็นไหมมันจะมีจุดเหมือนด่างดวงเนี่ยเราจะใช้เทคนิคพรมน้ำลงไปนะครับวิธีการเขียนเห็นไหมฮะ
มันก็จะเกิดเป็นเท็กเจอร์ของนี่เลยเพื่อให้เกิดเห็นด่างดวงของขอบคาบตึกคาบน้ำน้ำฝนคาบตะไคร่ที่มันไหลๆย้อยๆลงมาดูนะฮะผมจะเอาพวกกาเล็กๆจิ้มสีสนิมที่มันมากับเนี่ยมันมีอยู่มากมายนะครับตรงนี จังหวะที่มันเปียกเนี่ยสีมันจะดรอปลงนะฮะเรามาเติมได้นะครับเราจะต้องใช้เทคนิคเปียกบนเปียกนะครับเพื่อว่ามันจะได้ไม่แข็งซอฟซึมอยู่ในแสงและเงาของในที่มืดเราจะซ่อนอากาศซ่อนอยู่ตลอดเลยนะครับซ่อนอยู่ในพื้นที่ที่เป็นสนิมเนี่ยฮะมีกระดาษผิวหยาบทำให้เกิดเป็นเท็กเจอร์ปูนแค่นี้ก่อนเสกน้ำมนต์ลงไปวัดไหนคะโอเคเราจะพักไว้ตรงนี้เพื่อเราจะมาทำวัตถุที่โดนเงาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ต้องรอแห้งรอแห้งทีนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับวัตถุโดนเงาระยะหลังระยะหลังก็คืออันนี้นะฮะระยะหลังกลางหน้าเรามาทำวัตถุโดนเงาระยะหลังพูดผิดเลยผมก็จะใช้ผู้การแบนนะครับเบอร์เลขลงผู้การแบนเบอร์เลขลงนะครับเพื่อจะเหมาะกับทีที่มันอยู่ไกลๆถ้าผู้การใหญ่เราบังคับยากเดี๋ยวนี้ผู้การผลิตมามากมายหลายเบอร์หลายขนาดก็ใช้มันคุ้มเลยนะครับซื้อมาเยอะแล้วผมก็จะดูนะฮะวัตถุอันไหนที่โดนเงาเช่นตึกหลังคาอะไรที่มันมีเป็นเงานี่แหละครับคือวัตถุโดนเงาผมก็เอาสีวัตถุเมื่อกี้สีวัตถุโดนแสงก็คือวัตถุผสมสีแสงทีนี้วัตถุโดนเงาก็จะเป็นสีวัตถุวัตถุเป็นอะไรก็เอาวัตถุนั้นผสมกับสีเงาสีเงาของผมใช้มีอุลตร้ามารีนม่วงโคบอลต์บลูสีแดงนิดนึงมาอยู่ที่ว่านี่เป็นสีเงาทีนี้เงาของอะไรเงาของสีเขียวก็เอาสีเขียวเป็นวัตถุผสมกับสีเงานะครับปุ๊บเอาต้นไม้ก่อนเงาของต้นไม้ก็มีสีของต้นไม้ผสมกับสีเงาซึ่งผสมไว้แล้วป้ายไปในส่วนที่มันเป็นเงาทิ้งเป็นเงาก่อนนะฮะแล้วก็มากระตุกให้มันเป็นฟอร์มของต้นไม้ในทิศทางที่อิสระนะมันไกลไม่ต้องมายึดเน้นว่ามันกี่ใบกี่กิ่งมันมองไม่เห็นแล้วครับมันไกลแต่เห็นเป็นพุ่มๆอยู่อยู่ด้านล่างอย่าไปยึดตินะครับว่ามันจะต้องเป็นงั้นงี้ให้มันรู้สึกว่าเป็นต้นไม้ไกลๆละทีปุ๊บเรามาดูหลังคามันจะมีเงาเป็นเพิงทิศทางของเพิงก็จะเป็นเฉียงๆนะครับเฉียงๆมันจะขึ้นซ้ายขวาซ้ายขวาหลังคาสีแดงก็สีแดงผสมสีเงาจะเกิดขึ้นไปจุดหลังคาสีน้ำเงินก็สีน้ำเงินผสมสีเงาหลังคาสีฟ้าสีฟ้าผสมเงาเป็นเงาของสีฟ้ากระตุกขึ้นไปอย่างนี้นี่คือหลังคาไกลๆเห็นไหมฮะมันก็จะเกิดเป็นตรงนี้มีทั้งเงาตึกเงาหลายๆอย่างนะครับ
มีเงาของรถจักรยานด้วยนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะทำแสงในเงาคือใช้เกียงขูดให้มันเกิดเป็นแสงที่อยู่ในเงานะครับโอเคผมจะทิ้งไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับวัตถุโดนเงาระยะหลังตรงไหนที่มันแข็งผมจะเอาน้ำพรมๆหน่อยตรงไหนที่ฟอร์มมันชัดหรือมันเป็นเหลี่ยมเราจะเอาน้ำพ็อกกี้เนี่ยพรมลบเหลี่ยมคมมันเอามาเล่นกันต่อนะครับทีนี้เราจะมาทำวัตถุดวนเงาระยะกลางผมก็จะเริ่มจากดูฮะวัตถุที่ถูกเงามาอยู่บริเวณนี้นะครับเข้มๆดำๆเนี่ยเป็นวัตถุที่ดวนเงาแสงตกแสงมาทางนี้นี่คือเงานี่คือแสงในเงาวุ่นวายตรงนี้โอเคดูผมใช้การแบนนะครับการแบนผมก็จะเริ่มจากตรงผมจะใช้แลมแบกช่วยให้สีเงาเข้มข้นแลมแบกอุลตร้ามารีนไวโอเลตแดงเสร็จปุ๊บมีฟ้าโอเคผมก็ผสมสีให้มันข้นหน่อยนะฮะให้มันหนืดพอเรามาถึงผมก็จะเริ่มจากตรงนี้นี่คือวัตถุส่วนที่มันโดนเงาอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับผมทำบริเวณนี้มาเรื่อยๆนะครับเว้นเป็นขอบหน้าต่างมันจะมีสีฟ้าสีอมอยู่เนี้ยสีอากาศแทรกเข้าไปนะครับThank you.
ก็ตอนเราก็จะทำเงาลงมาเลยฮะนี่ฮะเงาผ่านบัวทีนี้มาดูวัตถุบนเงาด้านนี้นะครับเหมือนเดิมฮะสีเงาม่วงน้ำตาลม่วงใส่อากาศเข้าไปได้ลงมือแล้วก็พอมันแข็งนะครับเราน้ำรูปๆให้มันอ่อนๆหน่อยนะมีแทรกอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ไหลลงมาอยู่ตามรูปฟอร์มนี้เลยนะครับเจอได้นะสีแสงน้อยไปหน่อย
นี่ก็แสงเงาพวกสายไฟที่วิ่งผ่านนะครับแสงในเงาอาณาเขตของถนนนะครับเน้นเงาที่อยู่ด้านหลังเนี่ยครับเงาที่แล้วเราก็จะใช้เหล็กขูดทำแสงเงาตอนหมาดๆนะครับมันจะได้ถ้ามันแห้งมันก็ขูดออกนะครับเหลวไปน้ำก็จะวิ่งซึมนี้เราก็มาทำเก็บดีเทลพวกหน้าต่างที่อยู่ในเงามืดเริ่มมาแต่ข้างบนเลยไล่มาตั้งแต่ข้างบนเลยนะครับตั้งแต่ปลายคาลงมาด้านหน้าเข้มนะครับทิ้งฟอร์มให้เป็นสังกะสี
ดูเงาบริเวณนี้นะครับจะถูกไฟพวกกันให้มันเป็นทรายสังกะสีด้วยนะครับจะได้เหลือเป็นสังกะสีข้างใต้ก็จะมีช่องประตูมีผ้าแขวนอ่านนะรู้สึกเอานะครับไม่ต้องเหมือนตรงนี้ชั้นแค่นี้ก่อนนะครับรอแห้งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราจะมาเก็บอีกขั้นหนึ่งตอนนี้เราก็จะได้แสงเงาแสงเงาแสงเงาอ่อนกลางอ่อนกลางอ่อนกลางแล้วเดี๋ยวเรามาเน้นตอนนี้เราได้แสงเงาแสงเงาแสงเงาเราจะมาเริ่มคัดรูปฟอร์มให้มันเป็นหลังนี้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 มาทำน้ำหนักที่สามนะครับมาทำดีเทลเล็กๆน้อยๆโอเคเราคุมสีคุมแสงเงาไว้หมดแล้วจะเริ่มคัดมีหลายประเด็นครับผมก็จะเริ่มจากด้านซ้ายนะครับมีหน้าต่างเลยไหมหน้าต่างมีแสงเงาผ่านใหญ่แล้วไปเล็ก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 วิ่งเป็นตีบนะครับนี่เบี้ยขาวเป็นอาคีพThank you.
ไม่ต้องใส่ทุกก้อนนะครับเดี๋ยวมันจะตั้งใจไปใส่ให้รู้สึกว่ามันเป็นอิฐก็พอใส่รู้สึกว่าเป็นอิฐเรียนติดโป้งเลยนิจามกำลังทำอะไรครับเงาแถวคัดคัดรูปทรงคัดฟอร์มของหน้าต่างของพวกนี้ครับดีเทลที่มันโดนเงาเรียนติดโป้งเลยเราไม่จำเป็นต้องเน้นหมดใช่ไหมคะใช่เราเน้นในตรงนี้มันอยู่ในเงาเราจะเน้นขอบเอาลายด้านนอกให้มันเห็นว่าสุดขอบที่ถูกต้องของมันไล่มาเรื่อยๆตรงไหนเข้มก็เข้มไปอุ้ยเป๋อันละ69เลย
แสงเงาเน้นหาอาณาเขตที่ถูกต้องนะครับจะจบแล้วทิ้งชายคาสังกะสีไว้มีผ้าอยู่หนึ่งผืนตัวนี้เน้นนะครับเน้นเข้มแล้วนะครับระยะหน้าก็ชัดตอนนี้เรามาเริ่มเก็บน้ำหนักสุดท้ายนะครับที่แรกเราได้แสงเงาเน้นตอนนี้งานเรามี3ระยะนะฮะหน้ากลางหลังในระยะที่หลังสุดก็มี3น้ำหนักอ่อนกลางเข้มมาถึงระยะกลางก็มีอ่อนกลางเข้มระยะหน้าก็มีอ่อนกลางเข้มรวมแล้ว3ระยะเรามีถึง9น้ำหนักนะครับแต่ระยะมันจะมีอยู่3น้ำหนักมันจะเป็นภาพสามมิติทีนี้เราก็มาคัดฟอร์มให้มันเป็นอะไรพอเราได้แสงเงาเสร็จปุ๊บเราก็มาคัดฟอร์มว่ามันเป็นหน้าต่างเป็นประตูเป็นถังน้ำเป็นจักรยานเป็นช่องหน้าต่างมีแสงเงาอะไรพวกนี้นะครับเราเริ่มมาคัดฟอร์มเพราะเราวางแสงเงาไว้หมดแล้วรวมๆทั้งแสงเงาทั้งพื้นผิวของตึกอาคารบ้านเรือนมีด่างดวงมีดีดมีหยดสีมีสลัดเพราะมันจะมีทั้งหมดแหละครับมีเนี่ยมีรอยผุรอยจุดรอยด่างรอยดวงรอยถลอกรอยตะไคร้จับเรามาทำน้ำหนักหน้ากันน้ำหนักหน้าเราจะใช้แปรงนะผมจะใช้ตีบของแปรงทีแปรงปืดข้างหน้านี่ทีแปรงใหญ่หน่อยตีบนี่สำคัญมากไม่งั้นตึกจะล้มทำไมจะมาอุ้มคลึมทะมึนตึมชัดเจนดีครับดูเลอะๆเทอะๆเขียนตึกก็มันก็จะมีอารมณ์สีพวกนี้แหละครับโม้แสงเงาผ่านบ้างก็ได้นะครับไม่จำเป็นต้องไปยึดติดตามแบบตัดทอนเติมเข้าไปเพื่อให้มันสมบูรณ์เราอย่ามาทำตีบวิ่งเข้าไปนี่ลากดีๆนะครับอาจจะฆ่าเราได้จับคอมโพสจะเสร็จแล้วใส่ไฟฆ่าเลยชั่วเก่งเลยทีนี้ผมเริ่มเก็บนะเริ่มเก็บดีเทลต่างๆของไกล
แถวนี้ระยะหน้านะครับน้ำหนักค่าน้ำหนักน่าจะหนักกว่าด้านในถ้ามันแข็งไปเราชาร์จไปมันแข็งครับเราก็ฉีดล้างมันย้ำชัดมากเราที่ล้างเลยครับล้างมันออกน้ำหนักของเส้นก็กระตุกเข้าไปนะครับอย่ากระตุกออกมามันจะต้องใหญ่แล้วไปเล็กใหญ่แล้วไปเล็กไม่งั้นเส้นมันจะเป็นตีบของเส้นนะครับถ้าออกมาใหญ่แล้วมาเล็กไม่ใช่มันต้องใหญ่แล้วไปเล็กข้างในเพราะเส้นจะใกล้ตาสุดมันจะเห็นใหญ่แล้ววิ่งฟืดไปเล็กดีเทลมีจักรยานจอดตรงนี้คันหนึ่งไม่เป็นไรครับใส่คนเข้าไปสักคนหนึ่งอยู่ตรงนี้คนหนึ่งก้มทำอะไรอยู่ไม่รู้อุ้ยโอเคทีนี้รอแห้งแล้วเดี๋ยวเรามาเติมไฮไลท์ปิ้งปังอีกทีหนึ่งรอแห้งก่อนโอเคสรุปรวมๆวันนี้นะครับงานซิตี้สเคปหรือเรียกอย่างว่าซอกตึกวันนี้พระเอกของงานของเรานะครับคือเป็นเรื่องของจังหวะแสงเงาที่ตกกระทบแล้วแสงเงาที่ตกลงมาบนพื้นทางเดินนี่ฮะผมเอามาเป็นพระเอกของเรื่องหลักการรวมๆก็คือผมจะคุมแสงทั้งหมดคุมบรรยากาศทั้งหมดแล้วถึงมาคัดระยะแบ็คกราวด์มินกราวด์โฟร์กราวด์แล้วก็มาคัดน้ำหนักแสงเงาของระยะแบ็คกราวด์แสงเงาของระยะมิดเดิลกราวด์แสงเงาของระยะโฟร์กราวด์เมื่อเราได้แสงเงาแล้วเราก็เน้นนะครับทีนี้งานเนี้ยภาพส่วนใหญ่มันอยู่ในเงามืดฉะนั้นดีเทลตรงเนี้ยผมก็เลยไม่ค่อยเน้นมากมายเพราะถ้าเน้นมากผมต้องการโชว์แสงเงาตรงนี้ถ้าเราไปเน้นตรงนี้เนื้อหาเรื่องเนื้องานตรงนี้มันจะมาแข่งกับ
ไอ้จังหวะทิศทางของแสงที่เราจะเอามาเป็นพระเอกมันจะโดนขโมยซีนเราก็เลยจะดรอปๆให้มันหลืบให้มันเห็นสิวๆหรือบางๆอยู่ในเงามืดหรือว่าเรียกแสงในเงานะครับพวกนี้ไม่ได้เน้นเลยฮะไม่ได้เน้นอะไรเน้นแค่ตรงนี้เท่านั้นรวมๆก็คือลงสีตึกรวมลงแสงเงาบรรยากาศรวมไอการที่ลงสีรวมไปก่อนเนี่ยมันก็สอดแทรกเท็กเจอร์ของพื้นผิวไปด้วยว่าอิฐมันสีอะไรไอมีตะไคร่จับมีเท็กเจอร์ของปูนที่ร้าวมีเห็นก้อนอิฐอะไรเนี่ยเราแทรกไปตอนที่จังหวะมันยังเปียกพอมันแห้งแล้วเรามาเน้นจังหวะทิศทางแสงเงาที่มันตกตรงนี้แค่นั้นเองนะครับลองเอาไปทำดูพบกันคลิปหน้าบ๊ายบายวันนี้สนุกกับการวาดรูปนะคะบ๊ายบาย